สวัสดีครับพบกับรายการซีเก้งทอยนะครับวันนี้มีรถแปลกๆนะไม่แปลกหรอกยี่ห้อแปลกนะครับเป็นสเกล1ต่อ60เป็นแวนเอ็กเพรสคาร์นะครับก็น่าจะเป็นรถขนส่งนะที่เป็นบรรทุกเป็นตู้คอนเทนเนอร์นะครับก็เป็นงานของจีนจิงแบงใช่ไหมอ่านว่าจิงแบงนะโอเคนะครับตัวนี้ผมก็ได้มาจากในกลุ่ม Facebook นะครับนะก็ได้มาราคาจำไม่ได้แล้วนะเป็นสเกล1ต่อ60นะครับมีอยู่หลายแบบเลยผมก็ได้มาอยู่ประมาณ5แบบเดี๋ยวจะทยอยรีวิวนะครับตัวนี้เป็นงานจากประเทศจีนสเกล1ต่อ60เป็น Diecast Car นะครับขออนุญาตแกะดูก่อนแพ็คจะเป็นหน้าตาอย่างนี้แกะมาแล้วนะจากกล่องนะครับสเกล1ต่อ60นะก็คงคิดว่าน่าจะเล่นกับรถเหล็กตามท้องตลาดเราได้นะที่ได้มาจากเซเว่นนะครับแพ็คก็เป็นแพ็คใส1อันแล้วก็เป็นแพ็คสีขาวนะครับ1อันโอ้น้ำหนักหนักมากนะให้ดูลักษณะของรถก่อนนะครับหน้าดูหน้าไม่รู้ว่ายี่ห้ออะไรนะใครรู้ก็คอมเมนต์บอกหน่อยนะครับไม่ค่อยสันทัดนะตู้คอนเทนเนอร์เนี่ยเป็นเหล็กหนักๆหัวก็เป็นเหล็กนะครับนี่สามารถเปิดปิดประตูได้นะครับเอาไว้แอคชั่นนะทำให้มันสมจริงนะครับก็ปิดได้ตรงนี้ก็จะเป็นภาษาจีนแล้วก็มีเบอร์โทรศัพท์แล้วก็พร้อมเบอร์ไวเว็บนะครับล้อเป็นล้อยางครับนี่ก็คือด้านหลังก็จะมีนี่นะครับโอ้โหเท่เลยนะมีเป็นพูดง่ายทางลาดนะครับเปิดประตูได้หรือเปล่าเปิดประตูได้ด้วยนะเฮ้ยสุดยอดนะครับผมได้มาถ้าจำไม่ผิดน่าจะราคาไม่ถึง500นะจำไม่ได้นะ300หรือว่า250จำไม่ได้นะหรือว่า200นี่แหละจำไม่ได้นะครับขออภัยด้วยมันเป็นแบรนด์อีกแบรนด์นึงนะครับนี่เราก็สามารถพับเก็บได้โอ้โหข้างล่างถือว่าดีเลยนะก็จะเป็นน็อตนะครับในการยึดไม่ใช่เป็นหมุดเหมือนรถเหล็กที่เราคุ้นเคยนะครับข้างล่างโครงก็เป็นเหล็กอ่ะเป็นเหล็กยันโครงนะครับมีแค่เป็นพื้นของเจ้าตู้คอนเทนเนอร์ที่เป็นพลาสติกแล้วก็ล้อเท่านั้นนะครับเป็นเหล็กนะงานคุ้มอยู่นะแล้วก็รายละเอียดดีเทลถือว่าปั๊มรอยเนี่ยปั๊มรอยได้สวยอยู่นะไม่ได้คิริ้วคิเลนะครับเดี๋ยวจะลองเอามาวางกับชุดรถเหล็กทางท้องตลาดที่เป็นสเกล1ต่อ60 1ต่อ58ไล่ๆกันนะว่าวางแล้วมันจะเนียนกันขนาดไหนนะครับงานตัวนี้โอเคไปดูกันมาลองเข้าฉากกับพวกใหญ่ๆดูนะสเกล1ต่อ60นะครับก็เป็นรถเรียกว่ารถรุ่นใหญ่แหละเทียบกับเจ้าแบ็คโฮนะครับแบ็คโฮในสเกลเดียวกัน1ต่อ60แล้วก็รถมาจูเรตตัวนี้เป็น1ต่อ61นะครับผมวางอย่างนี้แล้วกันนะแล้วก็เจ้ารีโวใช่ไหมรีโวเป็น1ต่อ58นะครับแล้วก็งานของโทมี่นะครับโทมิก้านะโทมี่เป็นสเกลเป็นโตโยต้าพรีอุสเนี่ยก็สเกล1ต่อ60พอดีเป๊ะนะครับก็ได้ไล่กันให้วางอย่างนี้แล้วกันนะครับจะได้เห็นสัดส่วนสเกลผมคิดว่ามันเนียนเล่นกันได้นะแล้วก็รูปร่างมันเนี่ยก็เอามาสร้างสีสันนะครับให้ฉากเดโอรามาของเราเนี่ยเวลาเราวางรถบ้านๆหลายๆคันเนี่ยมันก็จะดูกลืนกันอย่างที่ผมเคยพูดไว้หลายๆคลิปนะก็เอารถที่เอามาตัดนะครับตัดเลี่ยนนั่นแหละนะตัดรสชาติทางสายตานะครับให้มันดูดียิ่งขึ้นก็ตอบโจทย์เลยนะตัวนี้แต่ผมไม่แน่ใจว่าจะหาซื้อได้อีกที่ไหนนะถ้าเกิดใครรู้พิกัดก็ลองคอมเมนต์บอกเพื่อนๆข้างล่างใต้คลิปเลยนะครับจะได้แบ่งปันกันแล้วก็แบ่งปันกันมาเล่นนะนี่นะครับก็ถือว่างานหนักนะหนักจริงๆนะคือมันเป็นเหล็กทั้งคันมีช่วงพลาสติกแค่ช่วงนี้แล้วก็แกนล้อแค่นั้นนะครับนอกนั้นเหล็กหมดเลยนะครับแล้วงานก็สวยนะครับงานถือว่าดูดีเลยเป็นรถขนส่งนะน่ะสามารถเปิดได้อีกรอบนึงแล้วกันนะเปิดท้ายได้นะครับช่องก็เป็นถือว่าช่องกว้างเราสามารถหากล่องที่เป็นสเกล1ต่อ64เนี่ยหรือว่า1ต่อ60เนี่ยมันเนียนได้นะทำเป็นเรื่องราวนะครับแล้วก็คนก็หาซื้อได้ง่าย1ต่อ60เนี่ย Lazada ก็มีขายที่ผมเคยบอกไปนะครับในคลิปก่อนๆ นี้นะตัวรถเนี่ยถือว่าดีเทลใช้ได้เลยผมมีอีก5แบบเดี๋ยวจะมานำเสนอเรื่อยๆนะครับซึ่งมันยังมีเป็นพวกรถโม้ปูนรถดำนะรถอะไรแบบนี้ต่างสีกันไปนะครับคิดว่าเอามาเนียนทำกับงานก่อสร้างได้ดีแล้วก็วางกับฉากสเกล1ต่อ64นะผมคิดว่าสวยแน่นอนนะครับคอนเฟิร์มนะนี่วางคู่กับแบ็คโฮเลยนะครับแล้วก็สะสมนะลองดูหาหลายๆแบบใครเจอก็ปักหมุดบอกหน่อยนะเพื่อนๆจะได้ไปหากันนะครับวันนี้ซีเก้งทอยลาไปก่อนคลิปประมาณ5นาทีสวัสดีกับจินเบา
ใช่ไหมจริงแบงคันนี้นะครับสวัสดีครับไป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 ฝากกดติดตามตรงนี้ช่องสีเก่งถอยด้วยนะครับ